ล่าสุดไม่นานวันนี้ไปมาวัดอินทรารามค่ะก็คือไปทำพิธีกับอาจารย์ขวัญขออนุญาตเอ่ยชื่ออาจารย์ขวัญแมนเวอร์ก็คือไปทำพิธีชุบพลังมงคลในโบสถ์มหาอุดอุ้ยฟังดูแบบเฮ้ยละไม่มีมูเท่าไหร่หรอกแต่เข้าโบสถ์มหาอุดเข้าโบสถ์มหาอุดแล้วก็นั่นแหละเอาพานดอกบัวไปถวายอาจารย์ขวัญเขาก็พาแบบว่ากล่าวคำอธิษฐานนั่นนู่นนี่พอออกจากวัดมาโทรศัพท์สายตรงมาจากพี่กุ๊กกิ๊กพี่กุ๊กกิ๊กฝ่ายละครบอกว่าโทรหาผู้จัดการบอกว่าตองคะมีละครเรื่องใหม่วางไว้ให้น้องโอ้โหไม่ทันจะข้ามวันพระบทมหาอุดชุบพลังมงคลเลิศมาก